ความศรัทธาเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะสะท้อนออกมาเห็นเป็นมารยาทที่ดีงามถ้าอยากจะได้บุญคุณต้องรู้ว่าคุณทำให้ใครครับนะครับเมื่อคุณทำให้ใครคนผู้นั้นก็จะตอบแทนผลบุญให้กับคุณครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับยินดีต้อนรับนักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับและก็ผู้ที่สนใจเรียนรู้ศาสนาอิสลามนะครับสู่รายการพูดคุยนะครับสืบเนื่องจากการเรียนการสอนที่โครงการนะครับก็เป็นการขยายความรู้เพิ่มเติมนะครับเนื่องในสถานการณ์ตอนนี้โควิด19นะครับที่กำลังระบาดอยู่ณเวลานี้นะครับทำให้เราเนี่ยปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสันติชนนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนักศึกษานะครับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับร่วมกันช่วยกันขอดุอานะครับให้เราผ่านพ้นวิกฤตโรคโควิด19นี้ไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อเราจะได้กลับมาพบกันมาเรียนมาพบเจอกันครับวันนี้ผมอยู่กับประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับอาจารย์บรรจงครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เรามีโอกาสได้มารับประทานอาหารที่ร้านข้าวหมกฮิลานนะครับตรงรังสิตคลอง12ครึ่งครับนะครับอาจารย์ก็เป็นร้านที่อาหารถือว่าอร่อยมากนะครับวันนี้เราได้กินข้าวหมกอร่อยซุปหางซุปไก่อร่อยมากโรตีอร่อยนะครับเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของบ้านนะครับให้เจ้าของร้านเนี่ยให้เข้ามาถ่ายทำรายการกันที่บ้านนะครับชื่อว่าฮิลานไมโฮมครับอาจารย์ครับเป็นบ้านของใครแล้วก็ฮิลานไมโฮมเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับอาจารย์ฮิลานไมโฮมก็เป็นบ้านของเจ้าของร้านฮิลานนะครับครับก็คือคุณมุสฟามณีวงศ์นะครับซึ่งก็มาก่อนก็เป็นผู้ที่บันทึกเทปทำรายการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับตอนนี้ก็ย้ายมาทำร้านอาหารที่นี่แล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ฮิลานไมโฮมเนี่ยนะครับชื่อมันมีความหมายฮิลานนี่แปลว่าจันทร์เสี้ยวนะครับเวลาเขาดูเดือนเข้าบวชหรือว่าออกบวชเนี่ยเขาก็ดูฮิลานฮิลานแปลว่าจันทร์เสี้ยวนะครับส่วนไมโฮมนี่โอเคก็แปลว่าบ้านของฉันแต่ว่าไม่ใช่บ้านของเรานะบ้านของเขาบ้านของคุณพุทธฟาร์มมันอีวงนะครับอันนี้โฮมกับเฮาส์นี่มันก็มีความหมายต่างกันครับยังไงครับอาจารย์นะครับ house is made of brick and stone ฝรั่งว่าไว้อย่างนั้นครับ but the home is made of love alone คือเฮาส์ที่เป็นบ้านเนี่ยมันทำด้วยอิฐก่อด้วยอิฐนะครับแต่ว่าโฮมเนี่ยมันมีความหมายว่าทำก่อขึ้นมาด้วยความรักนะครับนั้นบ้านที่เป็นเฮาส์คือบ้านที่เป็นอาคารก่ออิฐหรือว่าเป็นไม้อะไรก็แล้วแต่โฮมนี่มันหมายถึงว่าเป็นบ้านที่เกิดขึ้นจากความรักพ่อแม่ลูกนะครับไม่ว่าจะอยู่กระทงกระท่อมอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่ามีความรักกันในสามีภรรยาก็ลูกๆพ่อแม่ลูกมันก็ถือเป็นโฮมนะครับที่มีความหมายมากกว่าเฮาส์เพราะว่ามีเฮาส์แต่ว่าในบ้านไม่มีความรักมันก็ไม่มีโฮมเกิดขึ้น A house is not a home A house is not a home ครับก็คือบ้านเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงครอบครัวนะครับครับก็คือบ้านอิฐหินปูนทรายใช่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยบ้านจัดสรรนะครับแต่ว่าคําว่าครอบครัวมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าบ้านถูกมั้ยอาจารย์ใช้คําว่าโฮมใช้คําว่าโฮมครับอ๋อครับได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเปิดหัวมาจั่วหัวมาก็ได้ความรู้เลยครับอาจารย์นะครับอาจารย์ครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราคุยถึงเรื่องของจรรยามารยาทที่ผมได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับเราคุยกันครั้งถึงเรื่องจรรยามารยาทในการกินใช่ไหมฮะครับอาจารย์ครับในส่วนของอิสลามเนี่ยการเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในเรื่องของการทำศาสนกิจใช่ไหมฮะอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันมีอย่างอื่นอีกใช่อาจารย์ครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหมครับในส่วนของความเป็นมุสลิมในหนึ่งชีวิตในหนึ่งชีวิตบนโลกใบนี้ครับครับนอกจากการทำศาสนกิจคืออิสลามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นละหมาดถือบวชจ่ายทานที่เรียกว่าซะกาตแล้วก็ไปทำฮัจญ์แค่นั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกๆด้านแล้วก็โครงสร้างของอิสลามเนี่ยก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆนะคือต้องมีหลักความเชื่อหรือหลักความศรัทธาก่อนโดยเฉพาะหลักความเชื่อในเรื่องของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ยึดเป็นสรณะสรณะก็คือสิ่งยึดเหนี่ยวครับนะครับมีความเชื่อในเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์นี่เป็นความเชื่อสากลในทุกศาสนาแล้วก็ความเชื่อในศาสดาที่นำศาสนานั้นมาสั่งสอนอันนี้เป็นเรื่องส่วนของความเชื่อนะครับแล้วไม่มีความเชื่อแล้วเนี่ยความเชื่อเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนกับเรารักใครสักคนอ่ะความรักนี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับถ้าจะรักใครเขาจะรู้ก็แต่เมื่อเราบอกรักเห็นไหมฮะแล้วเขาถึงจะรู้ว่าโอเค เรารักเขานะครับแล้วก็พูดอย่างเดียวคำว่ารักเนี่ยมันไม่พอหรอกมันก็ต้องมีการปฏิบัติออกมาเพราะฉะนั้นทุกศาสนาก็จะต้องมีการกล่าวด้วยวาจาจะต้องมีการปฏิบัติออกมาเป็นพิธีกรรมนะครับซึ่งทุกศาสนาก็มีแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตถ้าเราไปใช้คำว่าศาสนาที่หมายถึงการปฏิบัติพิธีกรรมเนี่ยนะครับศาสนามันก็จะมีแค่เพียงพิธีกรรมพอพ้นเรื่องพิธีกรรมแล้วคนก็จะไม่อยู่กับศาสนาละเพราะนั้นศาสนาก็จะมีอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่งอกออกมาจากความศรัทธานั่นก็คือเรื่องจรรยามารยาทที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดกันไปถึงเรื่องของมารยาทหรือจรรยามารยาทในการกินซึ่งศาสนาก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าคนที่เป็นมุสลิมมีความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยคุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไรแม้แต่เรื่องของการกินคราวที่แล้วเราพูดกันแล้วใช่ไหมว่าอิสลามก็วางแบบแผนเอาไว้ว่าก่อนจะกินก็ต้องล้างมือนะครับก่อนจะกินก็ต้องกล่าวบิสมิลลาห์กินเสร็จก็กล่าวคำอัลฮัมดุลิลลาห์กินก็ต้องกินด้วยมือขวานะครับก็กินก็ในลักษณะที่สุภาพถ้าหากว่านั่งได้ก็นั่งอย่าเดินกินอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามนะครับเพราะนั้นจรรยามารยาทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากความศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดถึงได้บอกนะครับว่าความศรัทธาเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะสะท้อนออกมาเห็นเป็นมารยาทที่ดีงามนะครับแล้วก็แบบอย่างที่ดีงามสำหรับการประพฤติปฏิบัติก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสัมซึ่งครับบิกรานได้กล่าวว่าในตัวรอซูลของศาสนาเนี่ยมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ที่หวังจะพบกับอัลลอฮ์แล้วก็ระลึกถึงอัลลอฮ์มากๆนะครับด้วยเหตุนี้ก็คือทำให้สาวกเนี่ยหรือว่าคนมุสลิมเนี่ยพยายามศึกษาว่าวันนึงเนี่ยนบีเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็จะเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติเนี่ยเพื่ออย่างเดียวคือเพื่อจะเอาบุญนะครับส่วนผลดีที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นถือเป็นผลพลอยได้นะครับเอาบุญนะครับได้ก่อนแล้วผลดีก็ติดตามมาอาจารย์ครับในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วผมจำได้ว่าอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงที่ว่านบีเนี่ยจะล้างมือก่อนที่จะทานอาหารครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เรื่องของโรคโควิดนะครับเรื่องของความสะอาดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันยังไงครับอาจารย์มันเกี่ยวโยงเลยครับเพราะว่าเราจะละหมาดทุกครั้งเราต้องล้างมือครับใช่ไหมครับการล้างมือเนี่ยมันก็เป็นการทำความสะอาดเมื่อเราล้างมือเนี่ยครับเราล้างมือไปถ้าเราทำด้วยความศรัทธาเนี่ยนะครับอิสลามจะถือว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาครับเพราะฉะนั้นความศรัทธาเนี่ยมันจึงอยู่ที่การปฏิบัติเมื่อเราล้างมือแล้วเราทำด้วยความศรัทธาหมายถึงว่าทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าทำตามแบบอย่างของท่านนบีนั่นคือการทำด้วยความศรัทธามันเป็นผลบุญละเราได้ผลบุญก่อนครับแล้วสุขอนามัยหรือความสะอาดเนี่ยมันตามมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนละหมาดทุกวันเนี่ยนะครับเวลาล้างมือเนี่ยมันได้ความสะอาดละนะครับได้บุญด้วยแล้วก็เวลาเราล้างมือหรือว่าเราล้างหน้าเนี่ยท่านมุสลิมเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะลบล้างบาปเล็กน้อยที่ติดจากมือของเราที่ติดอยู่บนตาของเราอยู่บนหูของเราเวลาเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราได้การชำระล้างบาปที่เกิดจากสายตาเกิดจากหูเกิดจากมือของเราไปด้วยส่วนเรื่องความสะอาดภายนอกเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องผลพลอยได้ครับเพราะนั้นตามสุขอนามัยเนี่ยนะครับมาตรฐานของคนมุสลิมถ้ารักษาการละหมาดวันละ5เวลาเราล้างมืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันละ5ครั้งซึ่งอินเทนกับตอนนี้เลยครับอาจารย์ว่ารักษาความสะอาดใช่นะครับแล้วก็โซเชียลดิสแตนซิ่งมันจะต่างกันตรงนี้ว่าทำความสะอาดแล้วนะครับเราได้บุญไหมครับถ้าอยากจะได้บุญคุณต้องรู้ว่าคุณทำให้ใครครับนะครับเมื่อคุณทำให้ใครคนผู้นั้นก็จะตอบแทนผลบุญให้กับคุณครับครับก็ความสะอาดคือส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับอาจารย์
อาจารย์ครับในส่วนของเราทราบไปแล้วอาจารย์อธิบายให้ฟังแล้วเรื่องของจรรยาบรรยัติในการกินอาจารย์ครับในชีวิตวิถีการใช้ชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการทักทายจรรยามารยาทในการทักทายฝรั่งเฮลโลบ้านเราสวัสดีครับหรืออินเดียนามัสเกอะไรก็แล้วแต่นามัสเตนามัสเตนามัสเตหรือทางท่าทางต่างๆของทั้งโลกแต่ละชนเผ่าเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปแล้วในอิสลามเนี่ยแน่นอนครับทุกคนทราบดีอัสสลามุอะลัยกุมนะครับมีความหมายมีที่มาหรือว่ามีความจำเริญยังไงครับอาจารย์คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นภาษาอาหรับเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เล่าให้เราฟังว่าการทักทายด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยมีมาตั้งแต่ที่เราได้ส่งสร้างอาดัมละนะครับก่อนที่อาดัมจะมายังโลกใบนี้นะครับเราสร้างอาดัมในอาณาจักรของพระองค์คือในสวงสวรรค์และเมื่อสร้างอาดัมขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้บอกกับอาดัมนะครับว่าไปฟังซิว่ามาเลกะชาวสวรรค์เนี่ยเขาทักทายกันอย่างไรอาดัมก็ไปฟังแล้วก็ได้ยินมาเลกะเนี่ยเขาทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็ตอบรับว่าวะอะลัยกุมุสสลามนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกอาดัมว่าถ้าฉันส่งเจ้ามาอย่างโลกใบนี้แล้วให้สอนลูกสอนหลานให้ทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับในภาษาอาหรับก็แปลว่าสันติจงมีแด่ท่านแล้วก็ถ้าใครที่เป็นมุสลิมได้ยินคำนี้มีหน้าที่ต้องตอบรับนะครับว่าอะไรกุมุสลามจะชอบขี้หน้าหรือไม่ชอบขี้หน้าคนที่ทักทายด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะเราก็มีหน้าที่ต้องตอบรับว่าอะไรกุมุสลามเป็นความจำเป็นเลยใช่ไหมครับเป็นความจำเป็นครับเพราะว่ามันเป็นภาษาของชาวสวรรค์มาเลกาชาวสวรรค์แล้วก็เป็นพรด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสันติสุขใช่ไหมนะครับก็ขอให้สันติสุขเกิดขึ้นกับท่านเพราะนั้นก็อวยพรสันติสุขให้กันและกันนะครับเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ภาษาชาวสวรรค์ในการทักทายครับแล้วเมื่ออาดัมมาอย่างโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับอาดัมก็สอนลูกสอนหลานนะครับให้ทักทายด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมลูกหลานอาดัมก็ใช้คำเนี้ยทักทายกันเรื่อยมาแต่ว่าพอลูกหลานของอาดัมเนี่ยนะครับออกลูกออกหลานมากมายกระจายกันบนผืนหน้าแผ่นดินเนี่ยแล้วเนี่ยครับมันก็มีภาษาเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานอาดัมเป็นภาษาที่ไม่ใช่เป็นภาษาอาหรับเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคำทักทายของลูกหลานอาดัมคือมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็สื่อถึงความหมายสันติจงมีแด่ท่านนะครับแล้วก็ลูกหลานอาดัมเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยได้เป็นนบีผมยกตัวอย่างนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือว่าโมเสสนี่ก็เป็นลูกหลานของอาดัมนะครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยทักทายผู้คนของท่านซึ่งเป็นลูกหลานอิสราเอลเนี่ยนะครับด้วยภาษาฮีบรูว่าชโลมถ้าเราไปคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่าเราก็จะพบว่าคำว่าชโลมเนี่ยแปลว่าสันติจงมีแด่ท่านเห็นไหมฮะเพราะนั้นแม้ภาษาจะต่างนบีมูซาไม่ได้พูดภาษาอาหรับครับพูดภาษาฮีบรูแต่ว่าความหมายของคำว่าชโลมที่ใช้ในการทักทายผู้คนในยุค ของท่านเนี่ยมันแปลว่าสันติจงมีแด่ท่านเห็นไหมความหมายเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นต่อมาหลังสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นอีกหลายร้อยปีหลายพันปีด้วยซ้ำไปนะครับนบีอีซาก็ทักทายผู้คนของท่านซึ่งเป็นลูกหลานอิสราเอลด้วยคำว่าชโลมเหมือนกันเพราะนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นชาวฮีบรูนะครับท่านก็ใช้ภาษาฮีบรูแล้วก็ทักทายผู้คนของท่านสานุสิทธิ์ของท่านด้วยคำว่าชโลมไม่เปิดคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ดูก็ได้แล้วก็จะพบนะครับก็หมายความว่าสันติจงมีแด่ท่านนะครับหลังจากนั้น570ปีหลังจากสมัยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเกิดขึ้นนะครับในแผ่นดินอาหรับแล้วก็ท่านไม่ได้พูดภาษาฮีบรูแต่ท่านพูดภาษาอาหรับนะครับท่านก็ใช้ภาษาอาหรับว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับหรือไม่ก็สลามนะครับแล้วก็สาวกของท่านก็ใช้สืบต่อกันมานะครับงั้นคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยนะครับก็เป็นคำทักทายของสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือว่าคนมุสลิมทั่วโลกก็จะทักทายกันด้วยคำนี้
แล้วก็ใช้กันมาปัจจุบันแล้วก็เวลาทักทายกันนะครับถามว่าจับมือจำเป็นไหมไม่จำเป็นการจับมือเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ก่อนหน้าสมัยอิสลามที่ซ้ำไปนะครับคนฝรั่งคนยุโรปสมัยก่อนแล้วก็จับมือกันก็ที่กล่าวมาตอนต้นนะครับอย่างเช่นชาวนิวซีแลนด์เนี้ยเวลาเขาเจอหน้ากันเนี่ยเขาเอาหน้าผากจมูกนี่ชนกันชาวทิเบตเวลาเขาเจอนั้นเขาก็แลบลิ้นครับอะไรนะเมาลีเมาเผ่าเมาลีอันนั้นเผ่าเมาลีในนิวซีแลนด์อันนี้ทิเบตนะครับคนทิเบตเขาแลบลิ้นนะครับเขาโชว์ว่าเขาลิ้นเขาไม่ได้เป็นลิ้นสีดำลิ้นเขาเป็นลิ้นสีน้ำตาลสีชมพูไม่ได้เป็นลิ้นสีดำลิ้นสีดำนี่เป็นของจักรพรรดิที่เคยเหี้ยมโหดในทิเบตซึ่งกดขี่ข่มเหงชาวทิเบตแล้วก็ชาวทิเบตก็ไม่ชอบนะครับเขาบอกว่าเป็นจักรพรรดิลิ้นดำที่กดขี่ข่มเหงเพราะนั้นเวลาเขาทักทายกันเขาก็แลบลิ้นใส่กันในบ้านเราเนี่ยจะเอาว่าทำแลบลิ้นใส่กันแบบชาวทิเบตนี่ก็คงจะไม่ได้นะอันนั้นก็โอเคเป็นว่าทำนะท้องถิ่นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ไงแม้เราต้องเรียนรู้เมื่อเราไปทิเบตเนี่ยเขาแลบลิ้นให้เราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาทักทายเราเราก็โอเคก็แลบลิ้นเขาใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องของการจับมือถ้าจับได้ก็ดีไมตรีมันก็กระชับแล้วก็จะสวมกอดกันก็ยิ่งดีกันมันก็เป็นการถ่ายทอดความอบอุ่นแต่ต้องระวังครับไม่ได้เพศตรงข้ามนะครับ นะครับไม่ใช่เพศตรงข้ามยกเว้นเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นคนในสายเลือดเดียวกับเราที่เราไม่สามารถจะแต่งงานได้ครับอันนั้นก็อนุญาตส่งเสริมไปทำไปให้จับมือกันนะครับแล้วก็สวมกอดกันจับมือแล้วก็ต้องจับมือให้เป็นนะครับเพราะบางคนเนี่ยมุสลิมเดิมๆบางทีจับมือไม่เป็นจับมือต้องให้เหมือนกับฝรั่งจับมือครับครับฝรั่งเขาจับมือเนี่ยเขาเช็คแฮนด์เขาจับแน่นกระชับกระชับนะครับบางคนอาหรับเนี่ยนะครับนอกจากจับมือแล้วบางทีเขาบางทีตบไหล่บางทีเขาประคองมืออันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับครับนะครับเพียงแต่บอกให้รู้ว่านี่เป็นว่าทำท้องถิ่นแล้วก็จับมือแล้วเนี่ยจะเอามือมาแตะหน้าอกเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับอันนี้เนี่ยเป็นว่าทำท้องถิ่นที่ชาวอิหร่านเขาปฏิบัติอธิบายได้ว่าเขาต้องการไมตรีประทับใจครับบางคนใช้แบบนี้อันนี้อินเดียนสไตล์เราอธิบายได้ครับเพราะว่าคนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาเขาเจอพ่อเจอแม่ผู้อาวุโสครูบาอาจารย์มาเขาใช้ความเคารพนะกล่าวนมัสเตแล้วเขาจะเอามือแตะหน้าผากแล้วเอามือเนี่ยไปแตะที่หลังเท้าเป็นสัญลักษณ์ของการกราบซึ่งปัจจุบันนี้ชาวฮินดูยังปฏิบัติอยู่นะแต่ว่าสำหรับคนอินเดียที่เขามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยแม้แต่สัญลักษณ์ของการกราบก็ทำไม่ได้เอามือไปแตะเท้าไม่ได้ต้องเหลือแค่นี้อย่างเดียวก็ตัดทอนบางส่วนเหลือแค่นี้อย่างเดียวนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โรคโควิดก็คือถ้าเราไม่จับมือเราไม่กอดกันเพื่อเราจะโซเชียลดิสแทนซิ่งคือรักษาระยะห่างสลามอย่างเดียวยกมืออย่างนี้ถือว่าผิดไหมครับอาจารย์พอแล้วพอแล้วใช่ไหมอัสลามุอะลัยกุมอาจารย์ในส่วนของคำว่าอัสลามุอะลัยกุมเนี่ยคือขอความสันติซึ่งภาษาไทยเนี่ยคำว่าสวัสดีเวลาเจอกันเนี่ยอาจารย์ก็ความหมายมันก็คือความหมายเดียวกันไหมครับความหมายเดียวกันคือคำว่าสวัสดีก็คือหมายถึงว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพอ่ะครับสวัสดีก็สวัสดิภาพมันก็คือความปลอดภัยเห็นไหมฮะเพราะมนุษย์เนี่ยต้องการความปลอดภัยนอกจากเรื่องอาหารยุยาที่อยู่อาศัยแล้วครับความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็อวยพรกันด้วยถ้อยคําที่ให้เกิดความปลอดภัยความมีสวัสดิภาพสวัสดีสวัสดิภาพมันก็เป็นคําเดียวกันครับครับดังนั้นเมื่อเราเจอคนไทยเราอยู่ในประเทศไทยครับเราให้ความเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นครับนะครับแล้วเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะยกมือไหว้สวัสดีครับเราก็สามารถที่จะกระทำได้มันเป็นการแสดงความเคารพไงครับนะครับคำว่าสวัสดีเราใช้ภาษาไทยการยกมือไหว้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพในวัฒนธรรมไทยงั้นเราอยู่ในสังคมไทยเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับในอิสลามเนี่ยแม้ว่าเรามาเข้ารับอิสลามญาติพี่น้องเราสมมติว่าพี่ป้าน้าอาเราเนี่ยเขาเป็นพระสงฆ์เขาบวชอยู่เรากลับไปบ้านหรือไปเจอญาติพี่น้องเราที่อยู่ในรูปของพระสงฆ์เราสามารถจะยกมือไหว้ได้นะครับเราให้ความเคารพนะครับที่เป็นพี่ป้าน้าอา
ในอิสลามเนี่ยไม่ได้ใจแคบครับนะครับอิสลามเนี่ยห้ามกราบแต่ถ้าเรื่องไหว้ครับนะครับไหว้บุคคลเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ถือเป็นวัฒนธรรมในการทักทายใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้ามองว่ามันก็คือมารยาทที่ดีใช่ครับนะครับเวลาผมเข้าชั้นปฐมนิเทศนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็จะมีผู้ที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเดิมนะครับเขาก็มานะครับเขาก็อยากจะมาเรียนรู้และคนที่ไม่ได้มุสลิมเขาก็มาเข้าเรียนร่วมกันเวลาผมทักทายผมทักทายทั้งสองคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยผมทักทายพี่น้องมุสลิมที่นั่งอยู่ในห้องส่วนสวัสดีครับผมก็ทักทายคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมผมจะใช้แบบนี้เป็นประจำครับเพื่อเป็นการให้เกียรติให้ความเคารพคนที่อยู่ร่วมประเทศไทยเราครับ ครับอาจารย์เรามารยาทจรรยามารยาทในการที่เราจะทักทายแล้วนะครับอาจารย์ทีนี้เราในวิถีชีวิตนะฮะเราก็มีการเดินทางพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องมั่งถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันหรือแม้ก็จะเป็นพี่น้องที่เป็นคนพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเรื่องของจรรยามารยาทในการเยี่ยมเยียนในอิสลามมีสอนมีบอกไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์โอ้นะครับเรื่องของการเยี่ยมเยียนเป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ไปเยี่ยมเยียนกันโดยเฉพาะญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องใกล้ชิดนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับเพื่อนบ้านเราในอิสลามสอนให้มีการเยี่ยมเยียนเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้สั่งว่าจงรักษาความสัมพันธ์จงเกรงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องของเครือญาติคือห้ามมีการตัดความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติแล้วก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติทีนี้เวลาการจะรักษาความสัมพันธ์เนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือหมั่นไปเยี่ยมเยียนกันนะครับมันก็ทำให้เป็นการประสานความสัมพันธ์กันนะครับก็เวลาไปเยี่ยมเยียนเนี่ยครับอิสลามก็วางแบบแผนเอาไว้ว่าไปเยี่ยมเยียนคนปกติแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนคนป่วยครับครับเรื่องเยียนตามปกติเนี่ยนะครับมันเป็นว่าทำในทุกสังคมนะครับว่าเขว่าเราไปเยี่ยมเยียนแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ไปเยี่ยมกับผู้ต้อนรับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอิสลามถือว่าเป็นสิทธิและหน้าที่เลยนะถ้าสมมติว่ามีใครแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติยังไม่รู้จักมาแล้วแต่ถ้าหากว่ามีใครมาที่บ้านนะครับอิสลามถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้ต้อนรับเนี่ยจะต้องให้การต้อนรับนะครับและเป็นสิทธิของผู้ที่ไปเยี่ยมเนี่ยจะต้องได้รับการต้อนรับแล้วก็หน้าที่นี้นะครับอิสลามได้วางเอาไว้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับจะต้องดูแลแขกอย่างดีการจะดูแลแขกอย่างดีเนี่ยก็แสดงออกด้วยการนำอาหารที่ดีมาเพราะสังคมมุสลิมเราเนี่ยกินเหล้าไม่ได้ไงครับถ้าหากว่าสังคมที่เขากินเหล้ากันโอ้โหเขาต้องเอาเหล้านอกมาต้อนรับเราอย่าปาปิ้งใช่ไหมครับแต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้สิ่งที่ทำอย่างมากที่สุดก็คือนำอาหารที่ดีมาต้อนรับนะครับแล้วก็คนที่ไปเยี่ยมนะครับก็ต้องมีมารยาทด้วยว่าอิสลามได้วางกำหนดเอาไว้ว่ามีเวลา3วันนะอย่าเกิน3วันเพราะถ้าเกิน3วันไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสร้างภาระอันนี้เป็นสิทธินะครับที่อิสลามกำหนดว่าในฐานะที่ผู้ไปเยือนหรือผู้ที่พัดถิ่นมาเนี่ยนะครับจะต้องได้รับในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะครับมีประวัติที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามเดินทางไปกับอัลคิรนะครับแล้วก็ไปที่หมู่บ้านหนึ่งแล้วก็หมู่บ้านนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่ต้อนรับนบีมูซากับอัลคิรที่ติดตามกันไปนบีมูซาเนี่ยโกรธมากเลยบอกว่าทำไมเขาไม่ต้อนรับเรานะครับแล้วก็เรื่องราวก็บอกว่ามีกำแพงอยู่กำแพงหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะล้มนะครับแล้วก็อัลคิรเนี่ยก็ไปช่วยซ่อมกำแพงให้นบีมูซาก็บอกว่าไปซ่อมให้เขาทำไมเขาไม่ต้อนรับเราทั้งที่ว่าเป็นสิทธิของเราที่เราต้องได้รับการต้อนรับและเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องต้อนรับเราแต่เขาไม่ทำหน้าที่ของเขาไม่ตอบสนองสิทธิเราแล้วท่านไปช่วยซ่อมกำแพงทำไมท่านควรจะต้องเรียกร้องค่าจ้างจากการที่ท่านซ่อมกำแพงให้เขานี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอีกเช่นกันสาวกนะครับก็มาร้องเรียนกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าเมื่อเขาเดินทางไปที่เผ่าหนึ่งแล้วเผ่านั้นน่ะซึ่งเขาเองไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าเมื่อเขาเป็นในฐานะผู้เดินทางเนี่ย
แล้วสมัยก่อนการเดินทางในทะเลทรายเนี่ยนะครับมันลำบากแล้วก็มีอันตรายการขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหารเนี่ยมันคือความตายดังนั้นคนที่มีผู้มาเยือนเนี่ยนะครับจะต้องต้อนรับให้การดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่ไวซามก็กำหนดเอาไว้ว่าแขกผู้มาเยือนมีสิทธิแค่เพียง3วันแล้วก็ใน3วันนั้นผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องดูแลอย่างดีในอิสลามเนี่ยเขาถือว่าผู้ที่มีแขกมาเยือนเนี่ยนะครับและต้อนรับอย่างดีเนี่ยคือเป็นการให้เกียรติและการให้เกียรติแก่แขกท่านอิบราฮิมบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาดังนั้นถ้าหากว่าคุณทำด้วยความศรัทธาการให้เกียรติแก่แขกมันก็คือการปฏิบัติศาสนาอย่างหนึ่งอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัดศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดศีลเนี่ยมันคือข้อต้องห้ามใช่ไหมครับถ้าจะให้พระถือศีลอย่างเดียวคนไม่ถือศีลเพราะคนก็ทำชั่วดิใช่ไหมเพราะนั้นศีลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระปฏิบัติอย่างเดียวพระมีหน้าที่มาสอนและปฏิบัติถือศีลให้เป็นตัวอย่างนั้นธรรมะไม่อยู่ที่วัดนะครับการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดการปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัตินอกวัดได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าธรรมเนี่ยก็คือการปฏิบัติดีที่ปฏิบัติแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเพราะนั้นเราไม่ได้เป็นพระแต่เราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้โดยการศึกษาแบบอย่างของท่านอิบนุซัมแล้วก็ทำด้วยความศรัทธาเราก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเพราะนั้นอิสลามเนี่ยก็ถูกส่งมาเพื่อแปลงการงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญเพียงแต่ว่าเรารู้เคล็ดลับนิดหนึ่งว่าเราทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วทำด้วยความศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านี้มันก็กลายเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเราก็เก็บผลบุญไปเรื่อยๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ง่ายๆนะอาจารย์นะไม่ต้องแบบบวชไม่ต้องปวารณาตัวเป็นบวชต้องบวชบวชเดือนรอมฎอนรอมฎอนครับต้องบวชบวชเดือนละศึกไม่ต้องเป็นพิธีกรรมเป็นนักบวชอะไรก็สามารถปฏิบัติธรรมได้แล้วอาจารย์ครับอาจารย์ในส่วนของคนดีเยี่ยมคนดีคนหมายถึงคนสุขภาพดีๆเยี่ยมคนดีทีนี้ในกรณีที่การที่เราไปเยี่ยมพี่น้องที่ป่วยแล้วครับมีจรรยามารยาทหรือว่าแบบแผนในการว่าไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ในสังคมเราเป็นอย่างนี้ครับว่าคนป่วยเนี่ยเขาต้องการการพักผ่อนแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการกำลังใจครับกำลังใจเนี่ยมันมาจากคนที่ไปเยี่ยมนะครับคนที่เป็นญาติพี่น้องเขาก็ดูแลอยู่แล้วนะครับคนใกล้บ้านเขาก็มาเยี่ยมเยียนมาคอยดูแลกันเขาเป็นคนไกลก็ต้องมาอันนี้บางคนเนี่ยถือว่ามาไกลพอมาไกลแล้วเนี่ยก็อยากจะอยู่นานๆซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ถูกนะครับเพราะคนไข้เนี่ยต้องการการพักผ่อนนะครับเวลามาเยี่ยมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็มาเยี่ยมก็ควรจะพูดถ้อยคำที่ให้กำลังใจนะครับไม่ใช่ไปพูดทำให้เขาเกิดความท้อแท้นะครับเห็นเขาหน้าตาเศร้าหมองนะครับเนี่ยหมอบอกเปล่าว่าอีกกี่วันจะอยู่ได้อย่างนี้ก็คนไข้เขาก็เกิดโมโหขึ้นมานะครับอย่างนี้มันเป็นมารยาทที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสากลนะครับมันเป็นความสำนึกเขาเรียกว่าสามัญสำนึกว่าเวลาไปเยี่ยมคนไข้คนไข้ต้องการพักผ่อนเราก็ไม่ควรจะต้องไปรบกวนเวลาเขามากครับอาจารย์ครับเราเฉพาะในเรื่องของจรรยามารยาทเนี่ยเราคุยกัน2สัปดาห์นะครับเราได้ประมาณ 3-4 หัวข้อยังไม่หมดนะครับอาจารย์แต่ด้วยกับเวลาที่มันค่อนข้างจำกัดเวลามันหมดเวลาตอนนี้หมดแล้วอาจารย์เรื่องยังไม่หมดเรื่องยังไม่หมดเลยครับอาจารย์ครับนะครับก็พี่น้องครับนักศึกษาหรือพี่น้องที่สนใจอิสลามที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับเรามีคำถามขึ้นให้นะครับ1คำถามนะครับพี่น้องตอบมาหลัก5ท่านเรามีรางวัลให้5ท่านนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามขึ้นช่วงท้ายๆของวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราหมดลงครับอาจารย์นะครับก็อย่าซักก็รอฮิคารอนนะครับอาจารย์ที่วันนี้นั่งพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้หลายๆอย่างที่15หัวข้อที่เราเรียนอยู่เนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่หมดวันนี้เรามาขยายค่อยๆขยายกันอย่าลืมขอบคุณเจ้าของฮิลานใหม่ผมวันนี้ต้องขออย่าซักก็รอฮิคารอนนะครับบังมุตตาฟามณีวง
บังมุตตฟามณีวงศ์นะครับเจ้าของฮิรันมายโฮมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรานะครับครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับเราอาจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์วันนี้ผมยูซุฟกอมจิตนะครับและอาจารย์บรรจงบิงอัสสันนะครับเราขอลานักศึกษาผู้สนใจไปก่อนนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู